สวัสดีครับ EP นี้เมียพาไปเที่ยวนะครับจะพาไปเที่ยวกันที่ Harry Potter นะครับก็คือเราจะเดินทางกันไปที่ Warner Bros. Studio Tour The Making of the Harry Potter โอ้พยายามทำสำเนียงให้เหมือนมาชาวอังกฤษนะครับผมก็ใครที่จะมาที่นี่นะครับแนะนำให้จองมาล่วงหน้าก่อนนะครับก็อันนี้อย่างของเรานะครับจองล่วงหน้ามาประมาณ 2-3 เดือนนะครับโดยคุณภรรยาของผมนี่แหละครับพอเราเข้ามาถึงนะครับเราก็จะโชว์ QR Code ที่เราได้นะครับแล้วก็เดินเข้ามานะครับจุดแรกที่เราแวะกันนะครับก็คืออันนี้ครับเป็นของซูวิเนียร์ครับจริงๆวนออกมาอีกรอบนึงก็ได้นะครับเรายังพอมีเวลานะครับเพราะว่ามันจะแบ่งออกเป็นรอบนะครับของเราก็คือช่วงเวลาถ้าจำไม่ผิดประมาณช่วง 11:00 นนะครับจริงๆเรามาสายกว่านั้นแต่ก็ยังเข้าได้นะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะมาเนี่ยนะครับจะมาซื้อตัวชุดนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเมื่อกี้เนี่ยครับก็ของภรรยาผมนะครับก็สลักชื่อตัวเองลงไปได้ด้วยนะครับปักเอาไว้นะครับและนี่ก็จะเป็นร้านพวกไม้เขาเรียกอะไรนะไม้กายสิทธิ์ใช่ครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นตัวพวกขนมขบเคี้ยวต่างๆนะครับบัตเตอร์เบียร์นะครับแล้วก็จริงๆด้านในก็มีนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นขวดแบบนี้อันนี้ก็จะแวะซื้อก่อนก็ได้นะครับผมอันนี้นะฮะก็จะเป็นไม้ต่างๆนะครับก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าอันนี้เป็นไม้ของใครเป็นเจ้าของอันนี้ก็ของวอเตอร์มอลนะครับเป็นต้นนะครับและอันนี้นะครับคราวที่แล้วเราไปที่Universal นะครับแล้วเราไม่ได้ซื้อไอ้ตัวนกฮูกนี่นะฮะเราก็เลยมาซื้อที่นี่แทนแล้วก็อันนี้ครับเสื้อผมก็ตัดสินใจซื้อเสื้อก่อนแล้วก็ใส่เพื่อที่เดินเข้าไปข้างในเช่นเดียวกันครับผมนี่ครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับอันนี้นะครับก็จะเป็นไม้กายสิทธิ์ของดับเบิลดอร์นะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นของวอเตอร์มอลนะครับผมก็แตะไปปุ๊บก็จะรู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของอันนี้นะครับคลังเลยครับผมเราเข้ามากันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวการถ่ายทำนะครับผมว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ภาคแรกมาเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นภาพนะครับแล้วก็จะมีการแนะนำว่ารูปร่างเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะครับก็สุดยอดดีครับอันนี้เป็นประตูทางเข้าแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าด้านในเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเป็นห้องอาหารในความใฝ่ฝันเลยครับผมเพราะว่านั่งเสร็จปุ๊บจะมีจานแล้วก็อยากจะกินอะไรมันก็ผุดขึ้นมานะครับโอ้โหโคตรอยากได้เลยครับอันนี้ฮะอันนี้ก็เป็นเหล่าโปรเฟสเซอร์ต่างๆนะครับแฮกริดนะครับนี่ฮะนี่แหละครับจานวิเศษอันนี้ครับอยากได้สักใบหนึ่งพอเข้ามาด้านในนะครับเขาก็จะโชว์ว่ามีการ เวลาที่ออกแบบฉากต่างๆนะครับเขาจะมีการทำพวกแบบนี้ขึ้นมาก่อนนะครับดีไซน์อินทีเรียต่างๆนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนให้โดนใจนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องที่บันไดมันสลับไปมานี่ครับของจริงครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกิมมิกเล็กๆนะครับก็คือเราสามารถเดินเข้าไปตรงนี้ฮะเพื่อที่จะถ่ายรูปนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรูปของเราวิดีโอของเราจะไปอยู่ในตามภาพแบบนี้ครับเลิศไหมล่ะครับไปกันต่อครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของทางเข้าห้องของกริฟฟินดอร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องอาหารกริฟฟินดอร์นะครับก็จะเป็นห้องอาหารต่างๆห้องนั่งเล่นของแต่ละบ้านนะครับอันนี้ของกริฟฟินดอร์นะครับผมลองไปชมบรรยากาศกันครับส่วนอันนี้ของสลิธีรินนะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์อีกอันนึงนะครับเสมือนว่าเรากำลังนั่งดูควิสติสแข่งกันอยู่นะครับผม2ทีมนะครับแล้วเขาก็ให้แอคติ้งว่าเป็นผู้ชมที่กำลังเชียร์นะครับลองไปชมกันครับWe'll be right back.
นยังไงบ้างครับพอจะเป็นนักแสดงนำได้บ้างไหมครับเนี่ยเรามาต่อกันนะครับอันนี้หลังจากที่เราดูคริสติสเสร็จก็มาดูชุดต่างๆนะครับของนักแสดงนะฮะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเข้าไปนะครับในส่วนต่างๆอย่างเช่นอันนี้นะครับก็จะเป็นไอตัวบ่อที่เอาไว้ดึงความจำออกมานะครับผมอันไหนที่แบบอยากจะเอาออกก็เป็นแบบนี้นะครับ อยากได้ไว้เหมือนกันเลยครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นห้องทำงานนะครับของดับเบิลดอร์นะครับผมไปกันต่อนะครับที่ห้องปรุงยานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลาสเซียลไว้สำหรับปรุงยานะครับครับผมส่วนอันนี้กระจกนะครับที่มองไปแล้วก็จะเห็นความต้องการของตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลาสต่อสู้นะครับศาสตร์มืดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะนี่เขาก็จะเรียกมาอยู่ตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาต่อสู้กับศาสตร์มืดเป็นยังไงนะฮะอันนี้ทันใดนั้นเองก็มีตัวผู้เสพความตายนะครับกลุ่มกวนเนี่ยครับเราก็มีการต่อสู้ใช้ไม้กายสิทธิ์สู้กันนะครับผมโอ้สุดยอดมากครับอันนี้ก็จะมีการ acting นะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์อันนึงสนุกสนานทีเดียวครับผมเด็กๆชอบต่อมาก็จะเป็นห้องสมุดนะครับอันนี้ก็เป็นเฮอร์เมโอนี่ที่ชอบนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าของตัวป่าลึกลับนะครับด้านหลังของมหาลัยนะครับผมในนี้มีเจอแฮกริดนะครับแล้วก็รถบักบีทนะครับที่ล่วงลงมานะครับอันนี้ก็พวกเซนทอร์ต่างๆนะครับนี่เราผู้สูบวิญญาณนะครับนี่ครับแล้วก็อันนี้นะครับเราก็จะเอามือมาวนๆจะได้ดูว่าเทพพิทักษ์ของเราเป็นตัวอะไรนะครับผมภรรยาผมพยายามจะหมุนให้มันออกมาเป็นแมวนะครับแต่ก็ได้เป็นอีนาคออกมานะครับผมนี่ฮะอย่างของผมหมุนมาเป็นอะไรเป็นกวางใช่ไหมหรือตัวอะไรนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแมงมุมนะครับที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับของตัวแฮกริดนะครับในภาคต้นๆ นะครับผมแล้วก็พูดถึงแฮกริดเราก็มาดูบ้านของแฮกริดกันนะครับผมนี่บ้านของแฮกริดนะครับผมมีด้านในเพิ่งเห็นเนี่ยว่าห้องนอนของเขาเป็นยังไงนะครับเนี่ยหลังจากนั้นก็ถึงไฮไลท์แล้วครับทานข้าวครับโดยที่เมนูเขาก็จะแบ่งออกเป็นบ้านต่างๆนะครับอยากกินเมนูของกริฟฟินดอร์สลิธีรินหรืออะไรนะครับนี่ฮะเราก็เลือกเลเวนคอร์นะครับผมเพราะว่าอยากกินไก่นะครับผมอันนี้หลังจากนั้นเราก็ออกมาอันนี้เป็นไฮไลท์อีกอันนึงนะครับเป็นทางเดินสะพานเชื่อมนะครับก็ต้องมาถ่ายรูปกันละครับนี่ไปดูภาพกันนะครับนี่คือบัตเตอร์เบียร์มาถึงนี่จะไม่กินบัตเตอร์เบียร์ได้อย่างไรครับจัดมาเลยครับหวานแค่ไหนเราก็จะกินครับผมอ๋อหอมนะครับผมมันช่างอร่อยจริงหวานฉ่ำครับหลังจากนั้นเขาก็จะมีตรงนี้นะครับให้เอาถ้วยมาล้างนะครับแล้วก็เก็บกลับบ้านเป็นซูวิเนียร์ได้ส่วนในนี้จะเข้าไปดูบ้านของครอบครัวจำชื่อไม่ได้จริงๆครับลุงของแฮร์รี่พอตเตอร์ครับนี่ฮะแล้วก็เป็นห้องใต้บันไดนะครับที่แฮร์รี่อยู่ตั้งแต่เด็กนะครับจนโตมาแล้วก็แฮกริดมารับไปนะครับนี่บรรยากาศอันนี้ก็ช่วงที่มีความวุ่นวายนะครับที่มีจดหมายส่งมาแล้วตอนแรกที่ลุงโวโน่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดที่เขาไม่รับก็ฉีกทิ้งสุดท้ายเขาก็ส่งมาพึบพับเลยเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็นี่ครับก็จะเป็นภาพในฉากหนึ่งของหนังนะครับส่วนนี้ก็รถบัสนะครับที่จะนำทาง เราไปที่มหาลัยนะครับผมนี่สวยงามและอันนี้ก็จะเป็นรถไฟสถานีรถไฟนะครับ 9.3.4 นะครับที่เราจะเข้าไปดูบรรยากาศนะครับด้านในก็จะเป็นเหมือนแต่ละห้องแล้วก็ให้ฉากผมชอบด้านหลังมากครับแบบวิวมันก็จะแบบมีเรื่องเล่าเล็กๆนะครับนี่ฮะอย่างมีรถปั๊บปิ๊บนี่นะครับนี่แต่ละคนแต่ละฉากนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นแบบตอนที่เริ่มมีผู้เสพความตายเข้ามาในตัวรถนะครับก็จะเห็นว่าความเย็นเข้าปกคลุมเนี่ยฮะก็จะมีมานี่ครับนี่น่ากลัวใช้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ออกมาตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่สามารถซื้อของกิมมิกได้ตรงนี้จะเน้นในเรื่องของตัวรถไฟเป็นหลักนะครับเรื่องของสถานีรถไฟนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้เดินชมกัน
ังจากนั้นก็ไปกันต่อครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเหมือนรัฐเขาเรียกอะไรรัฐสภาหรืออะไรนะครับคณะที่ประชุมของพวกรัฐมนตรีต่างๆนะครับของผู้ของกระทรวงเวทมนต์นะฮะส่วนอันนี้ก็ให้เห็นนะครับว่าแฮกริดเนี่ยเขาทำหัวมาแล้วดูนะครับตาเนี่ยสามารถกระพริบได้ขยับกลีตาได้อะไรได้นะครับเทคโนโลยีมันล้ำมากนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตรอกไดแอกอนนะครับผมที่พวกแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับมาซื้อของนะครับต่างๆแล้วก็อันนี้ครับเป็นตัวซื้อนกคู่นะครับตัวเฮดวิกต่างๆนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นร้านที่คู่แฝดนะครับของรอนนะครับของลูกพี่รอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลนะครับอยากเอาไว้ที่บ้านสักอันนึงนะครับแต่มันใหญ่มากนะครับอันนี้คือใหญ่จริงๆนะฮะคือเดินวนรอบเห็นคนไกลๆนั่นไหมครับคือใหญ่มากครับอันนี้คือเป็นโมเดลทั้งหมดเลยนะครับของมหาลัยเขานะครับตัวฮอกวอตส์นะครับผมแล้วก็ให้บรรยากาศตอนค่ำคืนก็สุดยอดไปเลยครับฮอกวอตส์ที่นี่นะครับผมลองไปชมบรรยากาศกันนะครับแล้วผมก็ขอลาไปด้วยบรรยากาศของฮอกวอตส์ที่นี่ไปเลยแล้วกันนะครับแล้วมาติดตามชมกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับว่าเมียจะพาผมไปเที่ยวที่ไหนครับผมแต่เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับไปแล้วครับเที่ยวThank you.